ช่วงนี้ไม่ค่อยจะเห็นหน้าค่ะตาสาวยิปซอผ่านงานละครสักเท่าไหร่ หรือว่ามัวแต่ไปเข้าครอสฝึกสมาธิพัฒนาจิตหรือเปล่าคะอันนี้แซวนะไม่รู้ว่าเรียกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนกับถ้าเกิดมีใครเคยชวนไปเหมือนกับว่าก็ลองไปมาบ้างอะค่ะเหมือนกับว่าลองที่เขาชวนไปนั่งสมาธิอะไรเงี้ยเราก็ลองไปนั่งอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วคอร์สนั้นที่เราไปทำมันคือไปการไปทำกิจกรรมอะไรบ้างแล้วแต่ครั้งแล้วแต่ว่าสถานที่แต่ละสถานที่ก็จะไม่เหมือนกันก็จะมีวิธีการของเขาบอกว่าเหมือนกับแตกต่างกันไปอะไรเงี้ยค่ะมันคงเป็นสไตล์อะค่ะของแต่ละที่เพราะฉะนั้นแต่ละที่มันก็บางที่ก็จะเน้นเรื่องของการแบบเหมือนกับทำสมาธิอย่างเดียวเลยส่วนบางที่ก็อาจจะแบบว่าเน้นเรื่องของการเหมือนกับใช้ความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแล้วแต่ทำไมเราถึงสนใจที่จะแบบชอบไปร่วมไปเข้าคอร์สพวกนี้เหมือนถ้าเกิดเราอยากจะพัฒนาสมมติเราอยากแข็งแรงทางร่างกายเราก็ต้องออกกำลังกายถ้าเกิดอยากแข็งแรงทางจิตใจเราก็ต้องออกกำลังกายใจใช่ค่ะมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากลองดูอยากลองทำดูว่าถ้าเกิดเราสามารถเอามาปรับใช้กับชีวิตจริงอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราได้ลองไปเข้าคอร์สไปทำดูหรือปรากฏมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับเราไหมมีค่ะแล้วก็ไม่มีค่ะ มันแล้วแต่คือมันเหมือนกับยังไงคือช่วงแรกๆที่ออกมามันจะมี ช่วงหลังอ่ะมันต้องบอกว่ามันกลับไปมันต้องฝึกอ่ะค่ะเข้าใจเหมือนกับว่าอย่างเช่นเราไปเรียนอะไรมามันเหมือนกับว่าเราไปเรียนโยคะที่นึงกลับมาเราก็ต้องมาฝึกต่อที่บ้านไม่ใช่ว่าเราไปเรียนโยคะที่1โอ๊ยเรากลายเป็นแล้วโยคะมาสเตอร์มันไม่ใช่มาถึงเรื่องของการกินมั่งเรากินมั่งใช่มั้ยกี่ปีแล้วถ้ามั่งแบบว่าไม่ซีเรียสมากประมาณ5ปีที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมั่งแบบว่าค่อนข้างสุดหน่อยอ่ะจะประมาณปีครึ่งจะไม่ใช้อะไรที่เป็นหนังเงี้ยหรออันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นมั่งค่ะอันนั้นเป็นส่วนมั่งแบบสุดใช่คือมันเหมือนกับว่ามันเป็นวิธีนึงค่ะนี่พี่อาจจะบอกว่ามันไม่ใช่ยิปไม่ได้บอกมันเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดทุกคนต้องทำหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นวิธีนึงในการใช้ชีวิตก็คือถ้าเรายิปลองดูเหมือนนี้สมมติยิปลองเป็นมังสุดอย่างเงี้ยถ้าเราไม่กินเขาก็เลือกได้ก็ไม่ใช้เขาด้วยแล้วมันแค่เหมือนเราลองอยากลองทำแล้วเราสบายใจที่จะทำค่ะส่วนใหญ่เลยว่าเราจะทำอะไรก็เริ่มจากอย่างนั้นนะคะเรื่องผลงานไม่ดีกว่าไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาเลยตั้งแต่วันหนึ่งตั้งแต่อะไรไปตอนนี้อ๋อผลงานการแสดงยิบพักมาจากพักแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวปลายปีก็จะกลับไปทำแล้วค่ะตอนนี้ขอตักตวงชีวิตแบบที่ยังไม่ดีบอกว่าทำโปรเจกต์ยาวๆก่อนถ้าใครอยากเห็นงานละครของยิปโซก็อดใจรอแวบหนึ่งแล้วกันนะคะให้อารมณ์เอ้ยให้เวลาของสาวติดบ้างเอ้ยมานี่ไงเขาบอกเขาขอตักตวงความสุขให้ชีวิตเขาก่อนคุณแฟรี่อ่ะคุณมีความสุขยังมีแล้วค่ะมีแล้วนะสุขได้จากภายในโอ้ภายในนี่คืออะไรรู้ไหมอะไรมโนไปเองข้างในมีความสุขกับการมโนคือเจอใครหล่อๆปั๊บโอ้ยมโนแฟนฉันเองใช่ผู้หญิงที่อยู่ข้างๆเขานั้นคืออะไรก็ไม่รู้เป็นแค่ท่าอากาศโอ้เนี่ยแหละเราต้องมโนอย่างนี้นี่แหละคือการสุขได้จากภายในก็จะทำให้คุณอยู่ได้อยู่ได้กินมังก็กินมังแบบยิปโซก็ได้หรือมโนแบบแฟรี่ก็ได้คุณผู้ชมเลือกเอาคุณยิปโซนี่ทานมังสวิรัติใช่คุณแฟรี่กินมังคุดนะคะโอ้ยกินทุกวันกินทุกวันค่ะอย่าไปกินเยอะสิทำไมคะรักเราเลยคุดอย่างนี้ทำไมเหมือนสู้ไม่ได้ทำไมเหมือนแบบมันเป็นเรื่องจริงที่แบบต้องแบบสู้อะไรไม่ได้เลยมีความสุขได้เล่าเรื่องจริงมีความสุขเอาเวลาหมดแล้วขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรด้วยนะคะจักปิ๊กแอนเจครับผมผู้คุยเรานะฮะก็เหมือนเช่นเคยนะฮะทางแฟนเพจนะครับยกล้อบันเทิง5นะครับแล้วก็อินสตาแกรมหาขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะนี่กอล์ฟเบญจพลและแฟนอีมี่นะฮะคุยกับเราได้นะจ๊ะค่ะลาไปเลยดีกว่านะฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะWe'll be right back.